แม่สีนวลชาแนลสวัสดีค่ะพบกันวันนี้นะคะวันที่11เดือน11พุทธศักราช2567อันนี้เป็นคลิปรัฐบาลไทย EP ที่6แล้วนะคะทุกคนก็มาไทยหน่อยเนาะไปตำลาวบ่อยเสียเหลือเกินนะคะวันนี้ก็กินแซ่บกินนัวกับตำลาวแล้วนะคะมาลุ้นรัฐบาลไทยต่อมาดูแนวทางต่อก่อนที่จะรับชมนะคะแนวทางเนาะทางช่องย้ำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยโปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมหน้าตาบองแบลมากเลยนะคะน้องแมวน้องเมียวแมวแอดมินเองนะคะทุกคนน่ารักมุ้ยชอบแมวสีขาวนะคะหูชมพูจมูกชมพูสืบเนื่องจากไปนำเสนอเลขตารางของตำราบ่อยนะคะแล้วก็เลขตารางตำรานี้ก็โอ้จึ้งมากเลยนะคะทุกคนเอามาดูตารางนะคะรัฐบาลไทยอันนี้นำเสนอไปแล้วแต่ว่าก็มีคนคอมเมนต์ว่ายังไม่เห็นนะคะแอดมินก็เลยมารีรันให้อีกรอบ1พย.สอบผ่านเนาะ32นะคะเลขตารางก็มี32อันนี้แอดมินพูดในกรณีที่คนจับดวงแม่นๆจับเก่งๆนะคะทุกคนเนาะก็ไม่ได้ว่าเลขตารางตัวเองจะแม่นหรอกเอาจริงๆก็อยู่ที่สมาชิกจับกันเองนั่นแหละว่าดวงเนาะจะจับได้แม่นไหม16พย.นะคะเลขออกวันเสาร์เลขตารางก็ดูจากข้างเครื่องข้างแรมนะคะมี8 3 7 4 1 6นะคะทุกคน8 3 7 4 1 6มีทั้งหมด6ตัวนะไม่ต้องไปนับ4 2ครั้งนะคะทุกคนบางคนว่ามี7ตัวเลขตารางมี6ตัวนะคะ8 3 7 4 1 6อ่ะเรียนเชิญสมาชิกจับนะคะเนาะว่าจะจับเลขไหนจับตำราแล้วมาจับตำไทยดูบ้างซิเอาเลขไหนดีทุกคนแอดมินถ้าแอดมินจับ46เหมือนเดิมล่ะเหมือนงวด1พย.ก็เหมือนชอบเลข46นะคะทุกคนถ้าแอดมินจับ46ได้ไหม46 48อย่างนี้นะคะอ่ะสมาชิกลองจับดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวแอดมินจะดูแนวโน้มว่าเลขตารางของตำไทยนี้จับเลขไหนกันเยอะที่สุดนะคะช่วยคอมเมนต์ด้วยเด้อมาดูแนวทางของแอดแว่กันต่อนะคะทุกคนแว่ออกเสียงถูกแล้วเนาะผลงาน1พย.นะคะเม็ดเดียวให้2 3โอ้จึ้งมากๆเลยนะคะทุกคนดูเลขเด่นของเขาก็ให้มาที่2แล้วก็3เนาะเข้าล่างเต็มๆทั้ง2ตัวเลยน่าจะถูกใจสายวิ่งสายรวดนะคะสอบผ่านหน้า1พย.แอดแว่มาดูของวัด16พย.ให้เด่น3แล้วก็8เน้นที่3ตัวเจาะนะคะมี30 32 35 80 82 85เม็ดเดียว38เน้นให้ที่39แล้วก็89 3ตัวเจาะ238 538แล้วก็389นะคะพี่ๆฝากพิจารณาด้วยเนาะสำหรับใครที่อยากตามแนวทางนี้มาดูใบฟ้าอาจารย์กรกาฬสินธุ์ทุกคนเหมือนแอดมินไม่ได้รู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้ลงคลิปอาจารย์กรเลยใช่ปะไม่ได้ลงเลยประมาณ1อาทิตย์แล้วนะคะเอามาดูแนวทางอาจารย์ปล่อยมาแล้วนะคะแอดมินอยู่ในกลุ่ม VIP ของเขาก็เลยเห็นแนวทางเร็วรู้สึกว่าก็มีช่อง YouTube อื่นก็นำเสนอไปแล้วแอดมินมาช้าไปหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรเนาะมัวแต่ตำราวนะคะอันหนึ่งพย.ผลออก0 4 4 32เจาะไม่ผ่านนะคะให้เด่นมาที่6และก็0นะคะก็ยังสอบไม่ผ่านเนาะไม่เป็นไรตามต่อเหมือนเดิมสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับอาจารย์กรกาฬสินธุ์ก็มาแคปหน้าจอนี้เก็บข้อมูลไว้พิจารณาละกัน16พย.ให้เลขเด่นก็คือ8แล้วก็9นะคะเลขเด่น16พย.8แล้วก็9ตัวเจาะอาจารย์มี8นะคะก็คือ81 82 83 9นะคะก็คือ91 92แล้วก็93มีทั้งหมด6คู่ให้พิจารณานะคะพี่ๆเนาะส่วน3ตัวจออาจารย์กรให้มาที่182 183แล้วก็192จ้าอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่างวดนี้ใครจะเป็นเศรษฐีต่อด้วยปริศนาปกแดงนะคะผลงานเก่าซ้ายมือผลออก04432รู้สึกว่าจะยังสอบไม่ผ่านเนาะทั้งเลขนะคะที่มาจากปริศนาปกแดงแล้วก็เลขเด่นตามกำลังวันนะคะงวดก่อนเลขออกวันศุกร์นะคะทุกคนสอบไม่ผ่านเนาะก็มีสมาชิกให้แอดมินตามให้เนาะก็มาแคปหน้าจอแล้วกันขวามือนะคะเป็นงวดของวันที่16พย.เลขออกวันเสาร์ทุกคนดูปริศนาก่อนเนาะคำปริศนาวัยรุ่นถามซื้อไก่3อย่างกับร้านไก่5ดาวมีขายไหมโยมโอ้โหนี่ถ้าตีแบบตรงๆทุกคนไก่ก็คือ9 3อย่างก็น่าจะเป็น93ร้านไก่5ดาวแอดมินก็เลยไก่ก็9 5ดาวก็คือ5นะคะทุกคน9559หรือเปล่า9395นะคะอันนี้ตีแบบตรงๆเลยเนา
ันนี้แอดมินแปลเอาเองนะคะมาดูชุดเต็มนะคะ02 03 04 18 19 26 28 38 39 41 75 86 85 96แล้วก็95นะคะทุกคนโอ้ขอโทษนะคะ98เนาะใช่ไหม98นะคะทุกคนดูชุดเต็มเนาะของปริศนาแล้วมาดูเลขเด่นตามกำลังวันเลขออกวันเสาร์นะคะ16พย.เด่น624 6มีอะไรบ้างมี63 68 69 67 2มีอะไรบ้างก็เจาะให้เนาะ02 62 82 92 4นะคะเจาะให้ที่40 41 48แล้วก็49ตัวเดียวโดดๆของปริศนาปกแดง986นะคะทุกคนก็ลองเอาไปพิจารณาดูละกันสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวทางตัวเลขของปริศนาปกแดงนะจ๊ะเก็บหน้าจอเก็บข้อมูลไว้เด้อต่อด้วยแนวทางรัฐบาลไทยแม่ตรีนะคะทุกคนผลงาน1พย.นะคะผลออก04432สอบไม่ผ่านนะอันนี้รัฐบาลไทยนะคะอย่าสับสนกับตำราพอดีว่าแอดมินนำเสนอตำราแม่ตรีบ่อยสมาชิกก็เลยถามหารัฐบาลไทยกันเยอะนะคะอาเตรียมแคปหน้าจอนะความมือเป็นรัฐบาลไทย16พย.แม่ตรีดูเลขวินในตาราง475812นะคะทุกคน475812ตัวเด่นแม่ตรีนะเด่น0แล้วก็2เนาะเจาะให้ที่0ชุดเจาะแม่ตรีนะคะมี05 15 45 46 14 61 0457 81 58แล้วก็89 3ตัวเจาะให้นะคะมี805 761 789แล้วก็305นะคะทุกคนอย่าลืมเก็บข้อมูลไว้พิจารณาเนาะวันนี้วันที่11เดือน11อีกประมาณ 5-6 วันก็จะได้ทราบผลรัฐบาลไทยแล้วนะคะเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันแล้วก็มาดูแม่ตะเคียนให้โชคนะคะผลงานเก่าซ้ายมือนะ1พย.ผลออก0 4432นะคะทุกคนก็รู้สึกว่าในตัวเลขก็ยังไม่มี44กับ32เนาะถ้าดูจากตาเนื้อนะคะเอามาดู16พย.เนาะปริศนาแม่ตะเคียนให้โชคนะคะมีประโยคบอกว่าจิ้งจกกับหงส์2ตัวขึ้นสูงตุยปลา6ตัวตุยลงต่ำนะคะก็รู้สึกว่าจะมีตัวเลขเนาะแอดมินอ่านแบบที่แอดมินเห็นเลยนะตัวเลข16พย752นะคะ752นะแล้วก็อีกเลขก็คือ60นะคะหรือว่า60เนาะหรือว่า68ก็ได้นะคะทุกคนก็ลองไปพิจารณาดูละกันเนาะแม่ตะเคียนให้โชคจะให้โชคจริงไหมเดี๋ยว16พย.มาลุ้นไปพร้อมกันจ้าต่อด้วยชุดเต็มปักหลัก10ล่างนะคะผลงานเก่า1พฤศจิกายนสอบผ่านเนาะเป็นชุด2ตัวล่าง12ชุดให้2 3เป็นตัวกลับผลออก3 2ปักหลัก10ล่างสุดสอบผ่านเอามาดูชุดเต็ม16พย.นะคะให้เด่นมาที่4 5 7ตัวเจาะ2ตัวล่าง12ชุดมี40 43 46 48แล้วก็49 50 53 56 58แล้วก็59 70 73 76 78แล้วก็79นะคะทุกคนแคปหน้าจอไว้ดูเป็นแนวทางเด้อรู้สึกว่าปักหลัก10ล่างนี้เขาปล่อยมาตั้งแต่วันที่ผลออกเลยทุกคนก็คือวันที่1พย.แต่ว่าแอดมินมานำเสนอวันที่11พย.ช้ามากเลยเนาะช่องแม่สีนวลนี้ถ้าเป็นตำไทยก็จะช้าหน่อยนะคะทุกคนแบบเรื่อยๆเปื่อยๆมันลดขายโอ่งแต่ถ้าเป็นตำลาวก็จะรีบหน่อยเพราะว่ามันนำเสนอปุ๊บมันจะต้องตำเลยแล้วก็ออกผลเลยเนาะใครที่รอแอดมินก็ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะจ๊ะ EP 6ขออนุญาตปิดจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะมีทั้งหมด6แนวทางแล้วก็บอกเลขตารางอีกก็เป็น7แนวทางนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ไทยคลิปหน้าแล้วกันเนาะตอนนี้5ทุ่ม5นาทีแอดมินง่วงนอนแล้วขออนุญาตนอนก่อนนะคะพรุ่งนี้ต้องทำงานด้วยอะแม่สีนวล Channel ฝันดีจ้าทุกคน